เออเพื่อที่จะโชว์ว่ามีข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นอยู่แต่คราวนี้เราดูว่าไอ้โฟลเดอร์ที่โชว์ตรงนี้คืออะไรเนี่ยที่เขาฟังอันนึงคือเป็นออปชั่นของ iOS ก็คือ iOS แล้วก็เป็นบล็อกนะครับแล้วก็ลบแอลคำสั่งพวกนี้นะคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งที่สามารถมีออปชั่นเติมหลังได้การที่จะมีออปชั่นตามหลังเนี่ยตัวต้องเป็นบล็อกก่อนเป็น iOS ก็เป็นบล็อกต้องบอกว่าโอเคออปชั่นมันคือลบแอลคือหมายลบคือว่าก็คือใช้บอกว่าเป็นออปชั่นอะไรนะเป็น iOS เนี่ยมันมีออปชั่นเป็นลบแอลซึ่งหมายถึงลองแล้วก็มีออปชันลบ A ซึ่งหมายถึง All แล้วลองดู iOS ตัว L แบบ iOS ตัว L ชวนiOS ตัว A ชวน iOS ตัว LA หรือลบ AL ก็ได้ใช้คู่กันได้เลยชวนแบบนี้นะฮะแล้วต้องเอาสวัสดิ์นะฮะแล้วเอาแล้วต้องเอสวัสดิ์อย่าลืมนะครับเว้นวรรคหลังเอาแล้วนะคราวนี้มาดูว่าเอาแล้วธรรมดาดูนะเอาแล้วธรรมดามีข้อมูลเท่าไหร่มีข้อมูล1 2 3 4 5 6 7 8 8อันนี้นะเห็นนะเอาแล้วธรรมดาเห็นข้อมูลแปดนะแต่พอผม ls ลบ a ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเรียกมาอย่างไรเนี่ยเห็นปะจะได้หมดเลยเนี่ยพอบอก ls ลบ a ปุ๊บโอ้ข้อมูลมาเต็มเลยเพราะอะไรเพราะ a มาจากคำว่า all ก็คือโชว์หมดอ้าว ls ธรรมดาทำไมถึงไม่โชว์หมดดูนะทำไม ls ธรรมดาถึงโชว์ไม่หมดเพราะว่าiOS ตรง A เนี่ยเขาก็โชว์หมดคือโชว์แม้กระทั่งไฟล์ระบบหรือไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่ใน Unix ใน Ubuntu เนี่ยไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่เนี่ยซ่อนง่ายมากก็คือแค่ใส่จุดก็ได้ง่ายไฟล์ที่มีจุดอยู่ง่ายเวลา iOS ธรรมดาจะไม่เห็นแค่นี้เลยแล้วโดยมากแล้วเนี่ยไอ้ไฟล์ที่มีจุดอยู่ข้างหน้าจะเป็นไฟล์ system ไฟล์พวกเซตค่า configuration ทั้งหลายแล้วต่อไปเวลาเราไปเซ็ตระบบของไอ้ตัวอุปกรณ์เราจะรู้เลยต่อไปเราจะรู้เลยไอ้แบบ ESSRC เนี่ยเป็นไฟล์เซ็ตสภาพแวดล้อมของไอ้ตัว OS ตัวนี้สำหรับที่มีไฟล์พวกเซ็ตโดเมนเซ็ตพุทเซ็ตนี่กันหมดเลยเนี่ยนี่เซ็ตโปรไฟล์ยูเซอร์เนี่ยพวกนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกนี้เห็นไหมไอ้พวกที่เอาไอ้พวก A โชว์ขึ้นมาได้มันเป็นมีจุดอยู่ข้างหน้าก็เลยสำหรับไอ้ไฟล์ที่มีจุดอยู่ข้างหน้านี่คือดนตรีเดสก์ท็อปเอ็นเพลย์รูปภาพมีภาพสารและเอกสารซึ่งเวลา iOS ธรรมดาก็เห็นแล้วเห็นไหม iOS ธรรมดาก็เห็น iOS ลบ A ก็เห็นเข้ามา iOS ลบ iOS ธรรมดาเนี่ยโชว์ทั้งหมดข้อมูลอยู่ระบบ8อันใช่ไหม iOS ลบ A โชว์หมดใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิด iOS ลบ L เป็นยังไง iOS ลบ L โชว์แบบนี้อยู่ที่หน้าจอไง iOS ลบ L โชว์ข้อมูลแค่8อันเหมือนกันเห็นไหมแต่มันโชว์ข้อมูลเยอะขึ้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้เหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับไอ้ตัวนี่ฮะเหมือนกับไอ้ตัว Windows Explorerเราเคยเซ็ตให้มันโชว์แบบนะใช้โชว์รายละเอียดใช่ไหมเนี่ยจะมีโชว์แบบนี้โชว์แค่ลิสต์เดียวเนี่ยที่เป็นลิสต์ฟอลเลอร์นะนี่คือโชว์ลิสต์โชว์แค่มีชื่ออะไรบ้างเราบอกให้มันโชว์ดีเทลมันบอกเลยมันบอกวันเวลาที่สร้างจริงไหมมันบอกว่าเป็นโฟลเดอร์หรือเป็นไฟล์หรือเป็นแอปพลิเคชันจริงป่ะเช่นกันนะ ls ลบ l เนี่ย l มาจากคำว่าลองแต่เขาก็แสดงข้อมูลแบบยาวๆแบบเต็มอยู่แบบดีเทลคือแสดงรายละเอียดนี่คราวนี้แสดงรายละเอียดในบ้างกันดูคิดว่าน่าจะพอเดาได้อย่างแรกก็คือนะวันเวลานี่คือวันเวลาที่ถูกสร้างจริงป่ะเดี๋ยวนี้คือวัน
ี่คือเวลาไม่ถูกสร้างไอ้เลข409635เนี่ยนี่คืออะไรนี่คือขนาดของมันนะอาจจะบอกว่าทำไมตัวไอ้7ตัวนี้มันถึงขนาดเท่ากับหมด4096น่าจะพอเราออกแล้วว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว6ไอ้ตัว7ตัวนี้เป็นตัว desktop template รูปภาพเป็นภาษาพันธะแล้วก็เอกสารเสร็จตัวนี้เป็นโฟลเดอร์ไม่ใช่ไฟล์นี่คือขนาดโฟลเดอร์ที่สุดคราวนี้ไอ้ไซลับไซลับนี่คืออะไรถ้าจะแบ่งจริง
อยู่แล้วโดยที่ดีตัวแรกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอ้ไฟล์นั้นหรือข้อมูลนั้นเป็น directory หรือไม่ใช่ดูง่ายๆเลยสังเกตนะเนี่ยไอ้เอกสารสาธารณะมีทัชรูปภาพเทมเพลตเดสก์ท็อปแล้วก็ดนตรีทั้งหมดนี้มีตัวดีอยู่ข้างหน้าเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันคือโฟลเดอร์หรือมันคือ directory เองในขณะที่ไอ้ตัวนี้ไอ้คำว่า example.desktop เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีตัวดีอยู่ข้างหน้าแสดงว่านี่คือไฟล์แค่นี้